หมอนยับทำไมหมอนยับคลิปอื่นหมอนยับไหมทำไมรู้สึกว่าคลิปนี้หมอนยับจังเอาเอาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมหากาพย์มือใหม่หัดแต่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ดำเนินการมาถึง blush on กันแล้วนะคะมินเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จัก blush on อยู่แล้วแหละมันก็คือการเติมสีบนแก้มของเรานั่นเองแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมินก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดติดคอวันนี้มินก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดนะคะเผื่อมีอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมที่เป็นทริคที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนได้นะคะจัดไปค่ะก็การทา blush on เนี่ยสามารถทำให้หน้าเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เลยนะคะและหลายๆคนเนี่ยก็เปรียบกับการทา blush on เหมือนเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับลุคแต่งหน้าของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนสำคัญนะมินเองก็ชอบปัด blush on มากซึ่ง blush on เนี่ยก็จะมาใน3รูปแบบนะคะจะมีเป็นแบบติ้นนะคะมีแบบครีมแล้วก็มีแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวมินปาด3ตัวให้ดูเลยแล้วกันจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะแบบติ้นเนี่ยก็จะเหลวสุดเลยเหมือนเป็นน้ำส่วนใหญ่แบบติ้นก็จะมาเป็นฟิลเหมือนตัวเดียวที่ทาได้ทั้งแก้มและปากนะส่วนแบบครีมเนี่ยก็จะมีแบบที่ทาทั้งแก้มและปากได้แล้วก็มีแบบที่ทาแก้มได้อย่างเดียวนะคะและนี่ก็คือความแตกต่างทั้ง3เนื้อนะคะให้ดูที่เนื้อนะคะอย่าดูที่สีนะเพราะว่ามันเลือกมาแบบสีไม่เข้ากันอย่างแรงนะคะก็ติ้นเนี่ยจะเหลวสุดเลยและครีมก็จะเป็นเนื้อครีมคือจริงๆก็ตามชื่อเนื้อเลยแหละครีมก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะส่วนแบบฝุ่นก็จะเป็นเนื้อฝุ่นแบบแป้งนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะความติดทนและฟินิชชิ่งเวลาทาออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนตำแหน่งในการทานะคะหลักๆเลยก็คือมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างไฮไลท์กับคอนทัวร์ของเรานะคะให้เหมือนเป็นแซนด์วิชเลยเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยมันจะปัดตรงหนกแก้มส่วนคอนทัวร์จะปัดตรงใต้หนกแก้มนะคะเพราะฉะนั้นบลัชออนควรอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าอยากให้มันเป็น3เส้นนะคะอยากให้มันเห็นชัดว่าเป็นปุ๊บไฮไลท์ปุ๊บบลัชออนปุ๊บคอนทัวร์นะเราต้องให้มันนวลๆเนียนๆเข้ากันนะคะอยากให้เป็น3เส้นนะคะส่วนเรื่องสีเนี่ยจริงๆบลัชออนมันมีหลายสีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสีที่เข้ากับลุคแต่งหน้าของเราในวันนั้นได้เลยแค่ต้องเลือกสีที่เข้มกว่าผิวเรานะคะเพราะว่าถ้าเลือกสีอ่อนเนี่ยสมมติแบบเราเลือกสีชมพูนมที่มันอ่อนมากเนี่ยมันจะกลายเป็นดูลอยๆแทนนะคะมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะแล้วก็สีลิปกับสีแก้มเนี่ยไม่จำเป็นต้องแมทช์กันนะคะไม่จำเป็นว่าแก้มชมพูแล้วปากจะต้องชมพูเท่ากันเป๊ะๆนะแค่ให้มันไปในทางเดียวกันแล้วก็ดูแล้วไม่ขัดตาก็พอนะคะอาจจะเป็นแก้มส้มปากชมพูก็ได้ไม่ผิดนะคะและสำหรับใครที่อยากปัดแก้มให้ดูแบบเลือดฝาดดูธรรมชาตินะเราก็ต้องเลือกสีบลัชออนที่ตรงกับสีเลือดฝาดของเราเป๊ะๆนะเพราะอย่างวันนี้มิ้นยังไม่ได้ปัดแก้มนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีสีเลือดฝาดนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อจะให้เห็นชัดเนี่ยมินแนะนำว่าให้หยิกแก้มตัวเองดูนะคะอย่าหยิกแรงนะคะเบามากๆเบามากๆเดี๋ยวเจ็บนะคะไม่แต่นี้มินลองพื้นมันจะไม่ได้ขึ้นมากคือเหมือนแค่เห็นสีว่าสีเลือดฝาดของเรามันเป็นสีอะไรนะคะแล้วเราก็เลือกสีบลัชออนตามสีนี้นะเวลาปัดออกมามันก็จะดูธรรมชาติมากๆเลยทุกคนแล้วเราก็มาถึงช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วนะคะคือบลัชออนเนี่ยมันมีเยอะมากหลายเนื้อและหลายสีมากๆจริงๆจะให้มินแนะนำว่าแบบอันนี้คือบลัชออนที่ดีที่สุดก็คงจะไม่ได้นะมันเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนไปเลือกเองมากกว่านะคะว่าชอบ texture แบบไหนชอบเนื้อครีมเนื้อฝุ่นหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์นี้มันจะไม่เหมือนกันเลยอะไม่เหมือนเลยจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมินจะแนะนำมาที่มินชอบแล้วกันนะคะแบบติ้นที่ชอบที่สุดเลยจะมีของ Benefit นะคะชอบ Benetin Coco Tint Chacha Tint Posy Tint ชอบหมดเลยชอบมากมันติดทนมากทาปากได้ด้วยและแบบครีมนะคะจะมีเป็นของ Moon Shot อันนี้มันเป็นแบบจิ้มจุ่มนะมาเป็นแบบเหมือนลิปเลยคือจริงๆมันเป็นลิปด้วยแล้วก็ทาแก้มได้ด้วยนะคะนี่คือครีมเพนต์นะคะแบบครีมเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแท่งด้วยหรือว่าแบบตลับก็มีนะคะมันมีหลายแบบนะนี่เป็นของ Maybelline Flush Stick นะคะนี่มินชอบตรงที่แบบคือสีมันจะดูน่ากลัวนิดนึงมันจะดูแปลกมากแต่พอทามามันค่อนข้างเหมือนเลือดฝาดนะเวลาปัดบนแก้มแล้วมันจะดูธรรมชาติมากนะนี่ก็ของ Maybelline ปักกระจกร่วงหน่วยเทคนิคกำลังซ่อมกระจกอยู่นะคะแล้วก็มีอันนี้ของแบรนด์ไทยนะคะนี่คือ Liquid Blush ของชีวานะคะนี่ก็ดูธรรมชาติดีมินชอบมินทำมือเหมือนนั่นเลยอ่ะเขาชื่ออะไรไม่เคยดูอ่ะแต่เคยเห็นนะสป็อกงานที่อะไรนะสตาร์เทคและต่อไปแบบฝุ่นนะคะที่มินชอบมากๆที่สุดเลยที่ปัดบ่อยที่สุดเลยคืออันนี้ของ Hourglass ทุกคนคงเห็นมินพูดถึงบ่อยมากแพ็คเกจแวววาวมากของ Hourglass สี Diffuse Heat นะคะอันนี้คือสีที่เลือดฝาดมากๆสำหรับมินปัดแล้วดูธรรมชาติดูสดใสดูโลกไร
ไบรท์ขึ้นมากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสีบลัชที่เป็นเลือดฝาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องลองหยิกแก้มแล้วลองหาดูนะคะแต่หยิกเบาๆนะคะอย่าทำให้ตัวเองเจ็บตัวนะคะส่วนแบรนด์บลัชออนที่มินชอบนะคะจะมีอยู่2อันนี้ของทาร์ตกับอิลามาสก้านะคะสีดีและติดทนนะ2อันนี้ดีแล้วก็มี For You Too กับ Cute Press นะคะถูกและดีมีสีให้เลือกเยอะสวยมากมีทั้งแบบแมตต์และชิมเมอร์เลยด้วยนะและในส่วนของบลัชออนที่มีเนื้อชิมเมอร์กับแมตต์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวมินเนี่ยจะปัดแบบแมตต์ค่อนข้างบ่อยนะถ้ามีชิมเมอร์ก็คือจะมีนิดเดียวนะจะไม่ชอบให้มันเห็นเป็นเกล็ดบนหน้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราปัดเนื้อชิมเมอร์บนแก้มอะแล้วแก้มมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่บนใบหน้าไงพอปัดไปปุ๊บแล้วมันชิมเมอร์หมดเลยมันจะทำให้มันวาวไปหมดเลยอะมินก็เลยชอบปัดแบบแมตต์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าพอปัดแมตต์ไปปุ๊บแล้วเราก็ค่อยปัดไฮไลท์ตรงจุดที่เราต้องการมันดูโอเคกว่าแต่นี่ก็แล้วแต่คนนะคะลองดูนะคะคลิปนี้ควรจะเป็นคลิปที่จริงจังเก๊ะเก๊ะเก๊ะโอเคมาต่อกันนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงอุปกรณ์ในการทาบลัชออนแล้วนะคะเริ่มจากเนื้อติ้นเนื้อครีมก่อนเลยว่าเราควรใช้อะไรเราสามารถใช้นิ้วก็ได้ฟองน้ำก็ได้หรือว่าแปรงก็ได้นะคะมิ้นไม่แนะนำให้ใช้ฟองน้ำลงบลัชออนแบบติ้นนะคะเพราะว่าฟองน้ำมันจะดูดติ้นเข้าไปหมดเลยแล้วสีก็จะแทบไม่ขึ้นแก้มเลยเพราะว่ามันจะดูดทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าติ้นมันค่อนข้างเหลวนะก็แนะนำให้ลงกับแบบครีมจะดีกว่านะคะส่วนแปรงเนี่ยมิ้นแนะนำให้ใช้เป็นขนสังเคราะห์นะคะอะไรประมาณนี้ขนสังเคราะห์แบบนี้ก็ได้หรือเป็นดูโอไฟเบอร์ก็ได้นะคะคือขนสังเคราะห์เนี่ยมันเหมาะมากกับการใช้ลงผลิตภัณฑ์แบบครีมแบบเหลวนะคะส่วนขนแท้ไม่เหมาะเลย no. ไม่แนะนำนะคะแล้วมันจะล้างออกยากมากด้วยถ้าใช้ขนแท้นะคะแนะนำเป็นขนสังเคราะห์ดีกว่ากับของเหลวๆนะคะเอ้ยมันดูเป็นตาไหมดูใช้นิ้วทาก็ได้นะคะส่วนใหญ่เวลาลงแบบติ้นแบบครีมมันจะชอบใช้นิ้วลงมากกว่านะรู้สึกแบบเราได้เพิ่มเลือดฝาดให้กับใบหน้าไม่เกี่ยวเลยแค่ถนัดใช้นิ้วมากกว่านะคะอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะคะแล้วมาที่บลัชออนแบบฝุ่นกันเลยนะคะเราใช้แปรงลงบลัชออนแบบฝุ่นกันนะคะซึ่งใช้แปรงขนสังเคราะห์ก็ได้หรือว่าใช้แปรงขนแท้ก็ได้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่ามิ้นเรียงตามความหนาของขนเลยนี่จะบางสุดนี่ก็หนาขึ้นมาและนี้จะแน่นที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เราอยากปัดแก้มบางๆได้สีน้อยๆก็ใช้อันขนบางนะคะส่วนวันไหนอยากปัดแก้มหนักๆสีจัดๆเลยก็ใช้อันที่ขนแน่นนะคะเพราะอันนี้จะจิกสีขึ้นมาปัดบนหน้าเราได้แน่นที่สุดนะคะซึ่งมินจะใช้อันนี้บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่ามินชอบที่จะค่อยๆทาน้อยๆก่อนแล้วก็บิวอัพไปนะคะยิ่งวันไหนที่อยากปัดแบบเลือดฝาดอ่ะจะต้องใช้อันนี้เลยเพราะว่ามันจะดูธรรมชาติมากเลยนะก็นี่แหละเรียงจากความแน่นของขนนะคะวันไหนอยากปัดแก้มแบบชัดๆก็เลือกแปรงที่ขนแน่นที่สุดเลยค่ะตามนี้แล้วเราก็มาถึงวิธีการลงกันแล้วนะคะเดี๋ยวข้างนึงมินจะลงเป็นแบบครีมอีกข้างนึงจะลงเป็นแบบฝุ่นนะคะจะได้เห็นถึงวิธีการลงที่แตกต่างกันนะคะจะใช้เป็นตัวมูนช็อตครีมเพนต์นะคะเวลาลงแบบครีมเนี่ยมินจะชอบเอามาปาดบนมือแล้ววอร์มบนมือก่อนนะคะจะไม่ชอบป้ายลงไปเลยเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าสีมันจะเยอะเกินไปนะคะก็เอามาทีละนิดนึงนะให้มันมาอยู่บนนิ้วประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แตะไปที่แก้มเลยมินจะมองกระจกตรงนี้นะคะเอ๊ะมันเห็นใช่ไหมเราก็ค่อยๆแตะไปเลยเวลาลงบลัชออนแบบครีมหรือแบบติ้นเราต้องลงก่อนลงแป้งนะคะหลังทารองพื้นเพราะว่าถ้าลงหลังแป้งเนี่ยมันจะคราบหนักมากเราควรลงทุกอย่างที่เป็นครีมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงแป้งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนึงที่ควรระวังเกี่ยวกับการลงบลัชออนแบบติ้นหรือแบบครีมนะคะก็คือเวลาเราลงบลัชออนแบบนี้เราลงทับรองพื้นที่ยังไม่ได้เซตด้วยแป้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเบลนด์ผสมกันได้เพราะฉะนั้นมินไม่แนะนำให้ทาวนๆนะคะเดี๋ยวมันจะผสมกันแนะนำให้แทบๆนะแล้วก็เวลาที่เราแทบมาใกล้บริเวณใต้ตาดำเนี่ยยิ่งใครที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำเยอะๆแบบมินเนี่ยมินจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับใต้ตาให้เบลนด์แบบระวังมากเลยคือถ้าเว้นได้ก็ดีหรือว่าแบบเบลนด์ทับไปนิดนึงนะคะอย่าเกลี่ยเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นใต้ตามันหลุดออกมาเนี่ยมันจะเห็นใต้ตาคล้ำแล้วมันก็จะด่างๆอยู่แถวนี้มันจะไม่สวยเลยนะเพราะฉะนั้นเบลนระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวใต้ตาโผล่เราก็เติมสีจนกว่าจะพอใจนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วกับการลงบลัชออนแบบครีมนะคะนี่ก็ลงเบาๆแบบธรรมชาติเวอร์คือจริงๆเราสามารถลงบลัชออนตรงไหนก็ได้เลยนะคะลุคที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะเช่นปัดที่หน้าแก้มอย่างเดียวหรือปัดตรงแบบใกล้ๆไรผมหรือปัดตรงโหนกแก้มอะไรอย่างนี้นะคะลุคที่จะแตกต่างกันเลยลองดูนะคะหรือว่ายิ้มแล้วปัดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการหาตำแหน่งได้ง่ายที่สุดนะคะและต่อไปแบบฝุ่นนะคะแบบฝุ่นเดี๋ยวมิ้นปัดเป็น Hourglass แล้วกันเป็นของคู่ใจที่ตอนนี้หายไปแล้วเรียบร้อยอยู่นี่เจ
จอแล้วBlush on แบบฝุ่นเนี่ยมิ้นแนะนำให้ปัดหลังจากลงแป้งแล้วมันจะเกลี่ยได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราทารองพื้นเสร็จแล้วเราลงบลัชเลยเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันก็มีคนที่ชอบทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะติดทนมากกว่านะคะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าชอบแบบไหนนะแต่ส่วนตัวมิ้นชอบปัดหลังลงแป้งมากกว่านะคะอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงสำหรับใครที่อยากให้บลัชออนเราติดทนมากๆสมมติจะไปไหนทั้งวันเนี่ยมิ้นแนะนำให้ลงบลัชออนแบบติ้นหรือแบบครีมก่อนนะคะแล้วเซ็ตด้วยแป้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงบลัชออนแบบฝุ่นอีกทีนึงมันจะแน่นมากติดทนมากเพราะว่าถึงบลัชออนที่เป็นแบบฝุ่นมันหลุดออกมาแล้วมันก็ยังเหลือติ้นอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นมันจะทนมากทุกคนทนที่สุดและสำหรับการลงบลัชออนแบบฝุ่นนะคะมิ้นก็จะโหลดแรงด้วยสีก่อนเลยแต่ว่าเราก็จะแทบมันออกนิดนึงนะคะเพราะมิ้นไม่อยากบู้มไปบนแก้มแบบสีปั้งเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆบิวนะคะเอามันออกไปนิดนึงนะแทบๆเล็กน้อยให้พิกเมนต์มันเหมือนแบบได้กระจายตัวไปตามแปรงได้เท่าๆกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆมาลงที่แก้มนะคะเนี่ยมันก็จะชอบปัดออกแบบนี้แล้วก็เบลนๆไปนะคะตอนนี้แก้มสองข้างก็สีไม่เหมือนกันนะคะแต่ปกติก็พยายามให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะทุกคนแต่นี้พอดีข้างนี้ใช้ส้มข้างนี้ใช้ชมพูประมาณนี้เลยก็เกลี่ยจนกว่าจะเนียนนะคะอย่าให้มีจุดที่แบบเห็นว่าเป็นปื้นๆนะคะนี่พอเกลี่ยจนเนียนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการทาบลัชออนนะคะแต่มิ้นมีทริคด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากปัดแก้มให้ดูมีเลือดฝาดแบบธรรมชาติมากๆเนี่ยทริคของมิ้นก็คือเราต้องอย่าไปละเอียดกับมันมากค่ะเราต้องไม่แบบโอเคปึ๊บๆข้างนี้เท่ากันหรือยังเอาให้เท่ากันที่สุดเกลี่ยให้เนียนที่สุดอะไรเงี้ยเราต้องไม่ทำเราต้องแบบตัดใจนิดนึงเราต้องพยายามไม่ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเลือดฝาดจริงๆบนแก้มอ่ะมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะมีส่วนที่เข้มบ้างนิดนึงอ่อนบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือเราต้องปัดไปปุ๊บแล้วจบเลยแล้วมันจะดูธรรมชาติมากแต่ในที่นี้ก็มันก็ต้องเท่ากันประมาณนึงนะคะไม่ใช่แบบเข้มอ่อนแบบชัดเจนนะคะแค่อย่าไปละเอียดกับมันมากว่ามันจะต้องกลมเป๊ะอะไรอย่างนี้นะตามนั้นค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะก็คือเราอย่าปัดแก้มต่ำเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะสามารถดึงหน้าเราลงมาได้นะมันจะทำให้ดูย่อนคล้อยได้นะคะ oh no. แล้วก็สำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับร่องแก้มนะคะมีแนะนำให้ปัดห่างจากจมูกหน่อยนะสักประมาณ2นิ้วนะคะไม่ใช่นิ้วนะเป็นนิ้วมืออย่างนี้นะคะอย่าปัดชิดมากนะคะเพราะว่าถ้าเราปัดชิดเนี่ยมันอาจจะเป็นเน้นร่องแก้มตรงนี้ได้ให้มันดูลึกขึ้นนะคะก็เว้นนิดนึงถ้ากังวลนะคะแต่ถ้าไม่กังวลก็จัดเต็มเลยค่ะอ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือมหากาพย์มือใหม่หัดแต่ง EP Blush On ปัดแก้ม Blusher เลือดฝาดอย่างดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือชื่อตอนของเรานะคะมินก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับมหากาพย์ EP ใหม่ครั้งหน้านะคะทุกคน yeah. แล้วก็เจอกับคลิปอื่นๆได้เสาร์หน้าและพุธเลยนะคะแต่มินจะยังไม่ไปนะคะวันนี้เพราะเราต้องไปเข้าสู่ช่วง Q&A กันก่อนนะคะไปหอมเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q&A มาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะมาจากคุณพลอยพี่มิ้นคะถ้าจะทำความสะอาดพับควรทำยังไงคะปกติถ้ามิ้นจะทำความสะอาดพับมิ้นจะใช้เป็น Beauty Blender Cleanser เป็นน้ำยาทำความสะอาดตัวฟองน้ำลงรองพื้นนะคะมันเอามาทำความสะอาดพับได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีนะใช้น้ำยาล้างจานได้ใช้สไลด์ได้ล้างสะอาดเหมือนกัน yeah. คือวิธีก็คือเราทำให้พับเปียกก่อนแล้วเราก็บีบสไลด์ลงแล้วเราก็บีบแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนใช้นิ้วถูๆให้มันหลุดออกมาด้วยอ่ะมันจะหลุดได้ง่ายมากเลยเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะสำคัญมากคือต้องล้างออกให้หมดนะคะไม่งั้นเราจะใช้พัฟที่มีน้ำยาล้างจานตกค้างอยู่มาทาหน้านะคะต้องล้างออกให้สะอาดแบบนิ่งๆเลยนะนี่นะคะคำถามต่อไปคำถามที่2นะคะมาจากคุณวิววาวาดีใจจังคิวเนวันนี้ชื่อง่ายปกติแบบวันอื่นจะมีแบบรูปเกิดเตอร์อะไรเงี้ยอะไรไม่รู้อ่ะมีคนเคยชื่ออย่างนั้นมาไม่รู้เหมือนกันคำถามนี้นะคะถามว่าพี่มิ้นคะทำยังไงดีคะเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วไปออกแดดแบบร้อนมากๆจนเครื่องสำอางเยิ้มทำยังไงดีครับถ้าจะทำให้มันไม่เยิ้มเลยคงเป็นไปไม่ได้นะคะเนื่องด้วยอากาศนะแล้วพอเราเจออากาศร้อนเราก็ต้องเหงื่อออกมีความเยิ้มบ้างเป็นธรรมดานะคะสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือต้องป้องกันความเสียหายไว้ให้มากที่สุดเช่นทาผลิตภัณฑ์ที่กันน้ำปัดมัสคาร่ากันน้ำใช้แป้งผสมรองพื้นที่กันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่างนี้ให้แบบเวลาเยิ้มแล้วมันพอรับมือได้แล้วเราแค่ซับเหงื่อออกแล้วมันก็ยังดูโอเคอะไรประมาณนี้คือวันที่มิ้นจะไป
ไปออกแดดร้อนๆอ่ะมิ้นจะไม่ทาอะไรที่ทำให้หน้ามันเลยไม่ทาชิมเมอร์เยอะจัดเพราะเวลาออกแดดเวลาหน้าเยิ้มเนี่ยมันจะยิ่งดูโกลดูเยิ้มไปกันใหญ่นะคะก็พยายามเน้นให้แมทเข้าไว้ปัดไฮไลท์ได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์เซตเครื่องสำอางให้มันยิ่งแน่นขึ้นฉีดสเปรย์ลดความมันเพื่อเอาความมันออกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องป้องกันความเสียหายนะคะเพราะว่าถ้าให้หน้าไม่เยิ้มอ่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆด้วยอาการแบบนี้นะคะตามนั้นค่ะโอเคก็หมดแล้วนะคะกับช่วง Q&A ในวันนี้นะคะมินก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะพูดเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มินคิดจริงๆนะมินหวังว่าคลิปของมินทุกวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคลิปเลยคือถ้าไม่ได้มีประโยชน์แบบวิชาการก็หวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้นะคะทำไมมินถึงไม่เคยห้ามใจอะไรตัวเองได้เลยในการแบบไม่ทำหน้าอย่างนี้โอเคพอแล้วค่ะและสำหรับวันนี้มินก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย